โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อที่นี้ไปก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะรับฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็อยากขอแนะนำในด้านของเทวตานุสติกรรมฐานคำว่าเทวตานุสติกรรมฐานหมายถึงว่าเอาจิตเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์ที่นึกถึงความดีของเทวดาหรือว่าคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเมื่อพูดถึงเทวดาแล้วก็รู้สึกว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟังบางท่านอาจจะฟังมาจากที่อื่นว่าเทวดาไม่มีบ้างการเชื่อถือเทวดาถือว่าเป็นคนโง่เกินไปบ้างเพราะว่าเวลานี้มีกระแสเสียงต่างๆปรากฏขึ้นในทํานองที่ไม่ยอมรับนับถือว่าเทวดามีได้ความเข้าใจอย่างนั้นเรื่องของท่านผู้นั้นจะเป็นยังไงขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็จงอย่าไปสนใจอย่าคิดว่าท่านพวกนั้นคิดถูกหรือว่าคิดผิดเราก็จะมาคิดว่าคำว่าเทวตานุสติกรรมฐานการแนะนำให้รู้จักเทวธรรมคือธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ตรัสเองไม่มีใครแต่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธประวัติคือประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ดีประวัติของพระสาวกก็ดีก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวที่สัมผัสกับเทวดามามากฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเทวดามีจริงถ้าเรามีความเคารพในพระองค์เราก็ยอมรับนับถือไว้ก่อนแต่ได้ว่าวิธีการเทียบเรื่องความสงสัยว่าเทวดามีจริงหรือว่าเทวดาไม่มีความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่แปลกเป็นความรู้ขั้นปฐมในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ใช่เป็นความรู้ด้านขั้นพระอริยเจ้าเป็นแต่เพียงว่าถ้าเราสามารถจะสร้างฌานโลกีให้เกิดอันดับแรกเราจะทรงจิตแค่อุปจารสมาธิที่เราเรียกกันว่ายังไม่ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งของหลักสูตรพระพุทธศาสนาแล้วก็ใช้อุปจารสมาธิฝึกจิตให้เข้าถึงด้านทิพยคุยานเพียงเท่านี้เรื่องนรกเรื่องเปรตอสุรกายเทวดาพรหมและสัมภเวสีก็จะปรากฏกับเราเองไม่ต้องไปนั่งเดาแล้วก็ไม่ต้องไปคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มันเป็นบาปไอ้คำว่าบาปนี่แปลว่าชั่วถ้าจิตของเราคิดผิดจากความดีก็ชื่อว่าจิตคิดชั่วปากพูดผิดจากความเป็นจริงก็เรียกว่าปากชั่วกายทำไม่ดีก็เรียกว่ากายชั่วแต่ทั้งนี้ขอท่านทั้งหลายจงอย่าไปประณามท่านที่คล้ายค้านว่าเทวดาไม่มีหรือว่าพรหมไม่มีว่าชั่วนั่นมันเป็นเรื่องของท่านเรื่องของท่านเราอย่าสนใจเราจงสนใจแต่กำลังใจของเราเองให้อยู่ในขอบเขตของความดีเท่านั้นเป็นพอถ้าเรามีใจดีสักอย่างเดียวกายของเราก็ดีวาจาของเราก็ดีด้วยวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องเทวธรรมหรือว่าเทวตานุสติกรรมฐานการที่พระพุทธเจ้าให้ทรงนึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์ในความจริงไม่ได้นึกถึงให้เทวดาชั้นนั้นชั้นนี้โดยเฉพาะ
คือให้คิดให้เราทั้งหลายพากันคิดว่าท่านที่เป็นเทวดานั้นท่านทำอะไรจึงเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผลมาจากเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลคำว่าเทวดาเป็นผลก็ต้องไปนั่งดูว่าเหตุที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานั้นเขาทำกันยังไงเพราะถ้าเราจะดูในพระสูตรก็จะพบว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่าเทวธรรมคือธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานั้นมีอยู่สองข้อคือหนึ่งหิริความละอายต่อความชั่วสองโอตตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วที่จะให้ผลเป็นทุกข์อารมณ์จิตสองประการนี้ทำคนให้เป็นเทวดาถ้าหากว่าท่านผู้นั้นยังเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่ก็ถือว่าร่างกายของท่านเป็นมนุษย์แต่จิตของท่านเป็นจิตเทวดาถ้าตายจากคนก็เป็นเทวดาคำว่าเทวดาอีกหมดหนึ่งศัพท์หนึ่งเขาเรียกว่าเทพเทพะหรือเทวดานี่แปลว่าผู้ประเสริฐแบ่งเป็นสามชั้นด้วยกันหนึ่งสมมติเทพคนที่ทรงจิตมีคุณธรรมอยู่ในด้านของเทวธรรมคือมีหิริความละอายต่อความชั่วโอตตัปปะเกรงกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์และก็ไม่พยายามคิดชั่วไม่พยายามพูดชั่วไม่พยายามทำชั่วอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมมติเทพถึงแม้ว่าจะเป็นคนก็มีสภาพเหมือนเทวดาสมมติว่าท่านผู้นั้นเป็นเทวดาได้ในประการที่สองท่านเรียกว่าอุปัตติเทพนี่มีในหลักสูตรต้องทำโทอุปัตติเทพนี่หมายความว่าเกิดขึ้นไปก็เป็นเทวดาเลยเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็เรียกคำว่าเทวดานั่นก็หมายความว่าท่านที่ทรงคุณธรรมสองประการประจำใจปฏิบัติจิตใจได้หมดจดปราศจากความชั่วอันดับต้นที่เรียกว่าขั้นกามาวจรสวรรค์หรือว่าสามารถจะทรงฌานสมาบัติทั้งสองประการนี้เวลาตายจากคนก็ไปเป็นเทวดาเทวดาชั้นกามาวจรหรือว่าเทวดาชั้นพรหมสำหรับเทวดาอีกพวกหนึ่งนั่นก็คือวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพที่หมายความว่าเป็นเทวดาด้วยความบริสุทธิ์คือพระอรหันต์ที่เข้าถึงพระนิพพานเป็นอันว่าคำว่าเทวดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้สามระดับจงจะลืมว่าคำว่าเทวดาแปลว่าประเสริฐผู้ใดทรงคุณธรรมของความเป็นเทวดาได้บุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐถ้าเป็นคนแต่ก็ประเสริฐกันตามลำดับประเสริฐเล็กประเสริฐกลางประเสริฐใหญ่ประเสริฐเล็กก็หมายความว่าทรงคุณธรรมความดีได้คือมีทานเป็นปัจจัยมีศีลเป็นปัจจัยมีภาวนาเป็นปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาได้ถึงขั้นคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิอย่างนี้ถือว่าเป็นเทวดาเล็กถ้ายังมีชีวิตอยู่นิวัตร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาถ้าตายจากคนขึ้นไปก็เป็นเทวดาขนาดย่อมเรียกว่าเทวดาขนาดขั้นกามาวจรสวรรค์คือไปเกิดที่เป็นเทวดา6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้ถ้าหากว่าทรงอารมณ์ในทานสมาในทานการบริจาคจิตใจตั้งไว้เป็นปกติคิดไว้เสมอว่าเราต้องการจะสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขจิตใจตั้งอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์หรือว่าจิตมีการทรงศีลเป็นปกติไม่ยอมให้จิตเคลื่อนจากอารมณ์ของศีล
ว่าเจริญหรือว่าเจริญฌานสมาบัติอย่างอื่นจนกระทั่งมีอารมณ์เป็นฌานถ้ามีเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์หมายความว่าจิตทรงตัวอยู่อย่างนั้นในเมื่อเวลาจะตายจิตยังมั่นหมายคิดว่ามีความประสงค์ในการให้ทานจิตยังความรักเหนียวแน่นในศีลจิตยังมีความรักเหนียวแน่นในอารมณ์ฌานอย่างอื่นอย่างนี้ชื่อว่าผู้ตายในระหว่างฌานถ้าอย่างนี้เป็นเทวดาขั้นกลางคือเป็นพรหมตายจากคนแล้วก็ไปเป็นพรหมถ้าจิตสามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารไม่ยึดถือร่างกายของเราเองว่าเป็นเราเป็นของเราและก็ไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถือว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของโลกีวิสัยถ้าไปสนใจกับมันเข้ามันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์จิตใจเราปลดร่างกายของเราปลดร่างกายของคนอื่นแล้วก็ปลดวัตถุธาตุทั้งหมดไม่มีเยื่อใยในวัตถุธาตุใดๆแล้วก็ไม่มีความพอใจในการเป็นเทวดาใช้กามาวจรสวรรค์ไม่มีความพอใจในการเป็นพรหมเพราะว่าเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ยังไม่พ้นจากความทุกข์แน่นอนใจของเรามีอย่างเดียวคือต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ชีวะเป็นเทวดาสูงสุดหมดกิจกันในพระพุทธศาสนาส่วนสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องก็คือพระนิพพานสมเด็จพระวิชิตมารไม่เคยยกย่องอย่างอื่นที่มีความดีเหนือพระนิพพานเลยเราจะต้องทำกำลังใจของเราก้าวเข้าสู่พระนิพพานให้ได้ในชาตินี้และก็ในเวลารวดเร็วไม่ใช่ช้านักเพราะเราไม่แน่ใจว่าชีวิตของเรานี่มันจะอยู่ไม่ได้สักกี่วันวันนี้เห็นดวงอาทิตย์แต่วันพรุ่งนี้อาจจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้วันนี้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแต่ว่าในตอนบ่ายเราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้ฉะนั้นจึงรวบรวมกำลังใจประพฤติทรงธรรมตามที่องค์สมเด็จพระชินวรทรงตรัสคือทำจิตให้มีความมั่นคงมีความประสงค์ที่จะตัดสังโยชน์อีก2รายการก้าวเข้าไปสังโยชน์ธรรม10เราได้3ถ้าเราทรงเป็น3แล้วก็เป็นคนที่น่าอายที่สุดเพราะว่ายังบูชาความชั่วอยู่ความชั่วที่เราจะต้องตัดนั้นก็ได้แก่อะไรได้แก่1กามฉันทะมีความพอใจในรูปสวยคือรูปที่มันไม่มีการทรงตัวในความสวยมีความพอใจในเสียงเพราะมีความพอใจในกลิ่นหอมมีความพอใจในรสอร่อยมีการพอใจในการสัมผัสระหว่างเพศจิตมั่วสุมในกามารมณ์นี่มันเป็นความเลวทรามที่น่าระอายที่สุดเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหมดมันไม่มีอะไรจริงๆไม่มีความจริงจังความสวยไม่ได้สวยจริงร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกวัตถุธาตุที่เราเห็นว่ามีความสวยงามก็มันก็ไม่มีการทรงตัวมันสกปรกด้วยแล้วก็หาการทรงตัวไม่ได้สำหรับกิเลสข้อที่2ที่เราจะต้องเวียงทิ้งมันไปให้ไกลที่สุดให้ไกลๆได้คือทั้งสองอย่างนี่แหละทั้งกามฉันทะก็ดีปฏิฆะก็ดีปฏิฆะเป็นข้อที่2หรือว่าข้อที่5ของสัญโยชน์การที่มีอารมณ์รับการกระทบแล้วเกิดความไม่พอใจไอ้คำว่าไม่พอใจนี่มันเป็นปัจจัยของความเร่าร้อนหรือความทุกข์มันเป็นความเลวที่น่าระอายที่สุดถ้าจิตใจของเรายังมีสภาพอยู่อย่างนั้นเราก็เลวเต็มทีเพราะเราคบกับความชั่วเราไม่มีความอายในความชั่ว
อารมณ์ของตัวเราถ้ามีความเร่าร้อนในการกระทบกระทั่งอารมณ์จากบุคคลอื่นที่กล่าวมาเป็นเครื่องสัมผัสแล้วก็มีความไม่พอใจอันนี้เป็นความเลวใหญ่เราจะต้องโยนทิ้งไปให้ได้แต่ว่าท่านทั้งหลายวันนี้โยนทิ้งยังไงล่ะเวลามันหมดเสร็จแล้วนี่เป็นอันว่าขอให้ท่านศึกษาในเทวตานุสติกรรมฐานผมอยากให้ท่านทุกองค์สำหรับภิกษุและสมณเณรและญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านอยากจะให้ทุกคนทรงเทวตานุสติกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ไม่ใช่ไปนั่งท่องจำให้จิตมันทรงตัวคิดว่าอะไรมันชั่วเราไม่ยอมทำเราอายนี่เราเป็นคนหน้าบางไม่ใช่คนหน้าด้านแล้วเป็นคนใจบางไม่ใช่คนใจด้านแล้วก็กลัวเป็นคนขี้ขลาดในความชั่วทั้งหมดที่จะปรากฏกับใจอรบันดาท่านทั้งหลายวันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นอยู่ในอิริยาบถ4ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร